เราอยู่กันที่บริเวณสะพานพุทธนะครับมาดูระดับน้ำครับระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับไปดูกำแพงกั้นน้ำของเขตกรุงเทพมหานครครับนี่ครับอันนี้จะเป็นแนวกำแพงกั้นน้ำนะครับจากสะพานพุทธเรื่อยไปถึงทางนู้นเลยเรื่อยไปทางประตูระบายน้ำตรงท่าเรือราชินีไปทางนี้ทางฝั่งตรงนี้ก็ไปยาวเลยครับมีเนี่ยแบบเนี้ยอันนี้น้ำช่วงน้ำจะเริ่มขึ้นนะครับนี่ครับดูปริมาณน้ำครับสะพานพุทธนะครับตรงนี้สะพานพุทธตรงนี้เป็นท่าเรือสะพานพุทธนะครับนี่ครับซ้ายมือนั่นก็สะพานระบบเก้าเรือเนี่ยมีเรือล่องใต้สะพานพุทธดูปริมาณน้ำครับถ้าน้ำเยอะๆนะครับแถวเนี้ยก็จะมีแบบล้นเข้าไปพื้นถนนด้านล่างนะครับเนี่ยดูปริมาณน้ำตรงนี้นะครับกับพื้นถนนด้านล่างนะครับเนี่ยพื้นถนนนี้จะต่ำกว่าระดับน้ำนะครับเวลาน้ำขึ้นเยอะนะครับเนี่ยมีบางครั้งก็น้ำล้นทะลักไปบนถึงผิวถนนนะครับแต่บริเวณเนี้ยเขาก็จะระบายลงท่อนะครับน้ำที่ล้นก็จะระบายลงท่อนี่ครับแล้วก็จะวิ่งลงไปที่ประตูน้ำตรงคลองคูเมืองเดิมนะครับน้ำที่ล้นนะครับน้ำที่ล้นเข้ามาแถวนี้จะล้นทุกปีนะช่วงที่น้ำเยอะหน้าน้ำหลากเนี่ยน้ำจะล้นขึ้นมาทางเนี้ยก็เอาไปลงที่คลองคูเมืองเดิมนะครับไหลไปลงที่คลองเมืองเดิมทางนี้จะไหลลงไม่ได้นะครับเพราะว่าปริมาณน้ำตรงนี้มันจะสูงกว่าผิวถนนนะครับปริมาณน้ำก็เอามาให้ชมเลยครับตอนนี้น้ำเหนือยังมาไม่ถึงนะครับดูลักษณะน้ำก็จะรู้ครับน้ำยังใสๆอยู่นะครับถ้าน้ำเหนือลงมาจะแดงเลยครับข้างล่างนี้จะแดงแบบเป็นน้ำลูกหลังตอนนี้ก็เรือยังลอดสะพานได้นะครับน้ำช่วงน้ำขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกแถบนะทางนู้นนะครับตรงแถบทางนี้ตรงบริเวณท่าเรือนะครับท่าเรือสะพานพุทธนี่ดูปริมาณน้ำนะครับนี่ครับแต่จากแนวกำแพงนี่ยังสูงนะครับเขาทำเสริมขึ้นมาสูงนะครับแข็งแรงครับให้ดูปริมาณน้ำยังใสอยู่นะครับยังไม่แดงมากเดี๋ยวพาไปดูแถบทางนู้นนะครับเนี่ยแนวกำแพงกั้นน้ำนะครับผมสร้างขึ้นมาเสริมมาจากเมื่อปี 54นะครับที่น้ำท่วมเนี่ยสร้างเสริมขึ้นมาแข็งแรงครับจากสะพานพุทธก็เชื่อมต่อมาทางเนี้ยยาวมานะแนวกำแพงยาวเลยครับตรงนี้เป็นสะพานระบบ9นะครับดูครับสะพานระบบ9ปริมาณน้ำระดับน้ำนะครับพาชมนะครับถามกันมาเยอะว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพไหมก็ให้ชมแบบนี้นะครับยังตามแนวเนี่ยเขาก็อุดแข็งแรงกว่าเดิมนะครับดูครับเนี่ยปริมาณน้ำครับมีกำแพงตลอดเลยครับกำแพงเขื่อนกั้นน้ำดูระดับน้ำเลยครับระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยช่วงนี้น้ำขึ้นสูงแล้วก็เริ่มลงเลยนะครับนี่ครับน้ำเริ่มไหลลงกลับสู่ทะเลปากอ่าวครับไปทางนี้นะครับที่เห็นไปลอดใต้สะพานไปทางนู้นก็ทางซ้ายมือก็แถวสีลมนะครับขวามือได้ฝั่งทนปริมาณน้ำดูน้ำจากด้านนอกครับช่วงที่น้ำขึ้นแล้วก็ตอนนี้น้ำกำลังจะลงนะครับตรงนี้มันจะสูงกว่าระดับน้ำจะสูงกว่าพื้นถนนนะครับนะครับพื้นถนนด้านล่างนะครับพื้นถนนต่ำกว่าระดับน้ำในแม่น้ำนะครับก็ในกรุงเทพนี่ก็ที่อยู่ได้ก็เพราะว่ามีแนวกำแพงกั้นน้ำสูงครับแถวนี้ก็บริเวณกรุงเทพชั้นในนะครับของฝั่งพระนครนะครับ
ฝั่งในฝั่งทนฝั่งนู้นก็มีกำแพงเช่นกันนะครับมีตลอดแนวพามาให้ชมกันครับตอนนี้ก็ยังน้ำเหนือยังไม่มาก็คาดว่าจะไม่ท่วมหรอกครับจากที่ดูนะครับตอนนี้น้ำยังน้อยกว่าปี54นะครับก็พามาให้ชมกันครับถามกันมาเยอะว่าน้ำจะท่วมไหมก็ให้ดูความแข็งแรงของกำแพงกั้นน้ำนะครับเมื่อปี54ก็มีล้นทะลักเข้ามาบนพื้นถนนบนพื้นถนนนี้ก็มีล้นทะลักเข้ามานะครับแต่จากนั้นมาก็มาสร้างกำแพงเสริมแข็งแรงและสูงกว่าเดิมนะครับปริมาณน้ำก็น้ำทะเลหนุนก็ช่วงน้ำทะเลหนุนก็เยอะกว่าเดิมนิดนึงน้ำเหนือยังมาไม่ถึงนะครับให้ชมกันครับระดับน้ำในกรุงเทพชั้นในนะครับแถวสะพานพุทธ